ได้ใช้วัฒนธรรมกับคติพจน์ของบรรพบุรุษซึ่งก็ไม่ใช่เป็นคนมีเงินอะไรเพียงแต่สอนให้เราทำยังไงให้คนอื่นดีเราถึงจะดีได้นะครับเราต้องคิดข้อนี้ข้อที่สองก็คือคนโบราณจีนก็จะสอนให้ยิ่งให้ยิ่งมีสิ่งต่างๆที่สะสมมาเนี่ยต้องใช้เวลากว่า30ปีก็โชคดีมากๆนะครับที่ได้แต่งงานกับคุณยินวรรณาเพราะเป็นบุคคลที่ทั้งในด้านเกี่ยวกับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยตั้งกองอย่างละเอียดเป็นคู่ชีวิตที่เราลืมไม่ได้ซึ่งคุณยินวรรณาเองเนี่ยกับผมก็มีลูก5คนคนแรกก็ทำเรื่องประกันไทยคุกคนที่2ก็ AWC คนที่3ก็ลูกชายคนโตมาช่วยไทยเบ็ดคนที่4เนี่ยเป็นผู้หญิงคนเล็กก็ทำ AW ทำด้านเกี่ยวกับ BJC พี่4นะครับคนสุดท้องก็คือไทยเฟเซอร์ทำที่สิงคโปร์